ค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องสำหรับกอล์ฟซึ่งการจะตีลูกกอล์ฟให้ลงหลุมได้นั้นจะเป็นต้องอาศัยเทคนิคหลายๆด้านล่าสุดได้มีการเปิดตัวศูนย์ฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพการตีกอล์ฟด้วยเทคโนโลยีระดับโลกที่ทันสมัยภายใต้ชื่อ Trust Golfซึ่งตั้งอยู่บนชั้น5ห้างสรรพสินค้า Imperial World สำโรงภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติและเซเลบริตี้จากหลากหลายวงการเดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคักนอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการใช้ส่วนฝึกโดย2ดารานักแสดงอย่างเจมมาและแมทธิวดีนอีกด้วยสำหรับเทคโนโลยีต่างๆภายในทัสกอล์ฟจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะครับก็วันนี้ได้มางานเปิดตัวของเขาเรียกว่าศูนย์เซ็นเตอร์กอล์ฟใหม่ล่าสุดของประเทศไทยก็คือทัสกอล์ฟนะครับก็รู้สึกว่าคือที่นี่คือเขาทำแบบจริงจังไม่พอใหญ่แล้วก็ทำเพื่อให้อยากให้พัฒนาทุกๆคนที่มาที่นี่ไม่ว่าคุณจะเคยตีกอล์ฟหรือไม่เคยตีสิ่งและเทคโนโลยีที่เขามีที่นี่ครับรับรองเลยครับว่าช่วยคุณได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแล้วสนใจที่อยากจะเริ่มตีกอล์ฟหรืออยากจะพัฒนากอล์ฟแบบที่คุณไม่เคยพัฒนามาก่อนก็มาที่ทรัสกอล์ฟได้เลยครับที่ตลาดเอเรียสามโลแต่ละจุดเราเข้ามาดูแล้วจุดไหนบ้างจริงๆทุกจุดที่ผมไปเนี่ยเป็นจุดที่ผมไม่เป็นมีสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วเป็นคนตีกอล์ฟเยอะใช่ไหมครับอย่างจุดแรกเนี่ยก็คือแบบมันขยับได้ครับพื้นเขาขยับได้ให้มันไปให้มันไปตามที่เราต้องการให้ลายมันไปตามที่เราต้องการจุดที่สองคือบังคับให้เรารู้สึกเลยว่าอะไรคือความรู้สึกที่ถูกต้องในวงเพราะฉะนั้นบอกเลยครับว่าไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนแน่นอนครับใครที่สนใจก็มาดูทรัสกอล์ฟได้นี่คือวิวัฒนาการในการตีกอล์ฟล้ำมากๆครับล้ำแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในประเทศไทยในเอเชียผมไม่เคยเห็นแน่นอนแล้วเป็นคนที่ตีกอล์ฟเยอะมากๆเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดผมรู้สึกประทับใจผมเชื่อว่าคุณผู้ชมและนักกอล์ฟทุกท่านต้องมาประทับใจครับผมอยากพัฒนาสำหรับใครที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟและอยากเรียนรู้เทคนิคการตีกอล์ฟอย่างมืออาชีพต้องไม่พลาดเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีสาระทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีสาระความรู้หรือเกล็ดความรู้อะไรมาฝากผู้ชมบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะการที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาสักชิ้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะโดยล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2019ภายใต้แนวคิด Go Your Thoughtต่อยอดความคิดเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นักคิดนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการมีการประดิษฐ์คิดค้นและเห็นถึงความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มมากขึ้นโดยความพิเศษของงาน IP Fair 2019จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสนำนวัตกรรมที่ตัวเองคิดเนี่ยนะฮะมาสู่สายตาผู้ประกอบการหรือผู้สนใจที่จะร่วมลงทุนเนี่ยนะฮะหรือเราที่เราเรียกว่า IP matching นะฮะมาหาคู่ค้าแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยเข้าสู่ระบบทรัพย์สินปัญญาด้วยมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเริ่มตั้งแต่การจะคิดประดิษฐ์อะไรทำไงที่จะขายได้เราจัดการสัมมนาเน้นมากในปีนี้คือเราจัดสัมมนาต่อเนื่องตลอด2วันเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่จะคิดยังไงคิดแล้วจะไปคุ้มครองยังไงจะไปจดทะเบียนยังไงคู่หมายการค้าจะจดในต่างประเทศยังไงถ้าเราคิดสูตรมาใหม่แล้วแต่หาเงินไปลงทุนต่อไม่ได้เราจะไปเอาสิ่งที่เราคิดนั้นไปเป็นหลักประกันการกู้เงินจากธนาคารได้อย่างไรบ้างเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ธนาคารที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพูดคุยเล่าให้ฟังว่ามีวิธีการดำเนินการยังไงบ้างก็คือถ้าที่จะพูดไปแล้วถ้าจะเน้นในปีนี้ก็คือเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับคนไทยในเรื่องทรัพย์สินปัญญาว่าทำยังไงถึงจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินปัญญาได้เริ่มตั้งแต่คิดยังไงคิดแล้วคุ้มครองยังไงคุ้มครองแล้วจะใช้ประโยชน์ยังไงแล้วมีถูกละเมิดถูกก๊อปถูกอะไรแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างมีหลายวิธีที่เราจะนำเสนอโดยที่ไม่ต้องฟ้องคดีเช่นมีกระบวนการระงับข้อพิพาททั้งของในไทยเองทั้งของในต่างประเทศเราก็ได้ทราบว่าเราเห็นของเราปลอมเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กลไกของกรมสินปัญญาในการจะเป็นกลไกในการให้ความรู้ที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยที่คู่กรณีเนี่ยไม่ต้องทำนำคดีขึ้นสู่ศาลนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักของเราก็คือโดยสรุปก็คือส่งเสริมความรู้ให้คนไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่โลกทรัพย์สินปัญญาตั้งแต่การคิดประดิษฐ์ต่างๆแล้วก็ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับก็จัดที่เซ็นทราลาที่เซ็นทรัลลาดพร้าว
วันนี้วันที่30นะฮะแล้วก็ถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับเป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วยังสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการได้อีกด้วยค่ะสาระความรู้และสาระประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาไปดูการทอดขาอย่างไรมาให้กระเด็นโดนตัวเราไปดูกันเลยค่ะแค่นี้น้ำมันก็ไม่กระเด็นโดนตัวแล้วล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะรายประกอบด้วยโฟมโอวันตินเอฟราโกเอพัทและกรรมการผู้จัดการ Invincible ก็ต้องบอกว่าปีนี้คอนเซ็ปต์ของ Mood Food Star นะคะเป็นThe Orbit of Food Star นะคะก็หมายถึงการโคจรนะของบริษัท Food Star นะคะบนดวงดาวเป็นแพลเน็ตนะคะก็คงจะมีดาวใหม่ๆออกมากับ Food Star เยอะๆนะคะซึ่งเดิมอยู่แล้วถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ก็ทุกคนทุกท่านจะรู้จักดีโดนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของ Food Star นะคะแล้ววันนี้เองเนี่ยอยากจะบอกว่า Food Star เองก็มีผลิตดวงดาวน้องใหม่ๆออกมาอีกหลายดวงเลยนะคะก็ดวงที่ติดเป็นอันดับ2ตอนนี้น่าจะเป็นมิกุนะคะที่วิ่งเข้ามาของปีที่แล้วนะคะก็ค่อนข้างแรงอยู่นะคะแล้วก็เลยมีน้องใหม่ๆที่จะคลอดในปีนี้อีกเยอะเลยนะคะก็มีดวงดาวอีกหลายดวงนะคะที่จะขึ้นมาในโคจรของฟูสตานี้นะคะแล้วก็ฟูสตาเองก็มีการปรับนะคะในแง่ของตัวโรงงานนะคะให้เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานสากลนะคะเราลงทุนไปกว่าพันเป็นพันล้านนะคะใน 2-3 ปีที่ผ่านมาในการพัฒนาตัวระบบเครื่องจักรนะคะแล้วก็พัฒนาส่วนของระบบการทำงานนะคะทุกๆอย่างเลยนะคะก็เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากลนะคะก็เลยคิดว่าฟูสตาวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะออกสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเช่นเดิมนะคะแต่ก็คงจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะก็ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่ออกมาในปีที่แล้วก็เป็นเครื่องดื่มนะคะที่ให้ความสดชื่นรสชาติไม่เหมือนใครนะคะก็น้องมิกุนะคะที่ออกมาโดยมีน้องออกแบบนะคะเป็นแอมบานแอมบาสเดอร์ให้กับผลิตภัณฑ์นี้นะคะค่ะก็ผู้บริโภคน่าจะมองเห็นบ้างเพราะว่าเรามีจำหน่ายที่ 7-Eleven แล้วก็ทุกช่องทางนะคะยังอยู่ที่งานไทเฟก2019ค่ะโดยบริษัทเอเชียติกอุตสาหกรรมเกษตรจำกัดผู้ผลิตแปรรูปและส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวรายใหญ่ของประเทศไทยและนำผลิตภัณฑ์ในเครืออาทิโคโค่แม็กน้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่มและอัมพวากะทิแท้ 100% มาร่วมออกบูธแสดงสินค้าด้วยพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โคโค่มิกและโคโค่เวทั้ง2แบรนด์จะเน้นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศค่ะ
สำหรับงานไทเฟกเนี่ยก็เป็นงานอุตสาหกรรมอาหารใหญ่ประจำปีนะครับบริษัทเอเชติกอุตสาหกรรมเกษตรเราก็มาร่วมในทุกๆปีครับปีนี้ธีมของงานก็จะเป็นในเรื่องของการเน้นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ได้เห็นว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวนะครับก็จะมีทั้งตัวน้ำมะพร้าว 100% โคโคแม็กซ์นะครับมีกะทิอัมพวานะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราขายในต่างประเทศอย่างแบรนด์โคโคเวย์นะครับแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆจากมะพร้าวอย่างแบรนด์โคโคมิกซ์นะครับที่จะทำให้เราได้เห็นว่ามะพร้าวทำอะไรได้มากมายกว่าที่เราเคยรู้นะครับในตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นการนำเอามะพร้าวนะครับมาใช้ในรูปแบบที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับหลายๆอย่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำใหมะพร้าวเข้าไปถึงผู้บริโภคในต่างประเทศมากขึ้นนะครับในเมืองไทยเราเองเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับกะทิกับน้ำมะพร้าวที่เอามาทำอาหารหรือนำมาดื่มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับมะพร้าวเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการคิดจากความต้องการของลูกค้ากลับมานะครับว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาใช้มะพร้าวยังไงบ้างนะครับอะไรที่ทำใหไปตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของการสร้างแบรนด์โคโคมิกซ์ตัวนี้ขึ้นมาก็ในบูธอัมพวาปีนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งใหม่ๆนะครับในงานไทเฟกโดยรวมเนี่ยแน่นอนว่าเป็นอุตสาหกรรมอาหารที่ส่งออกนะครับเราจะได้เจอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากมายแหละที่อาจจะไม่ได้เจอในประเทศนะครับส่วนบูธเอเชียติกเองเนี่ยปีนี้เราก็จะตั้งใจอย่างมากที่จะนำเอาตัวสินค้าใหม่ๆมานำเสนอในเรื่องของว่าทำยังไงที่มะพร้าวเนี่ยจะไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆในรูปแบบอื่นๆอาจจะที่เรายังนึกไม่ถึงมาก่อนนะครับก็จะมีทั้งในตัวแอปพลายใช้กับตัวม็อกเทลต่างๆนะครับในตัวสินค้าโคโคแม็กซ์นะครับแล้วก็ชานมไข่มุกนะครับที่เราลองมาทดลองดูนะครับก็อยากให้มาชิมกันนะครับแล้วก็ดูว่ามะพร้าวมาเจอกับชานมไข่มุกหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็มาลองกันที่งานไทเฟกนะครับไปกันที่บรรยากาศเปิดตัวงานแฟร์ท่องเที่ยวเดินทางและรัชดาอย่าง My Life is Journey จัดโดยเปิ้ลณัฐบุญไตรณัสสีและจัดยศินีนันนครภายในงานนอกจากจะแสดงสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรัชดาแฟชั่นโปรโมชั่นทัวร์และสายการบินต่างๆออกมาเป็นบูธจำนวนมากแล้วยังมีดาราสายเที่ยวมาร่วมแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในงานอีกด้วยค่ะก็งานวันนี้นะคะเป็นงานปีแรกชื่อ My Life is Journey นะคะเป็นงานที่พี่เปิ้ลอยากจัดขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะรวบรวมไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้คนก็เฝ้ารอนะการเดินทางมันเป็นความสุขก็เลยมารู้สึกว่างั้นเราก็เอางานที่รวบรวมความสุขของทุกคนมาแล้วก็ใครยังมีคำถามอยากรู้ว่าท่องเที่ยวแบบนี้ไปยังไงทำยังไงอะไรเงี้ยก็มาที่ตรงนี้ได้ค่ะจริงงานนี้เป็นจุดสตาร์ทการเดินทางมากกว่าที่เราจัดงานกลางปีเนี่ยจริงเราก็มีความคิดว่าในปลายปีที่เราต้องเดินทางเราต้องเตรียมตัวถูกปะเราไม่ได้บอกว่าภายในเดือนนึงแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ปกตัวพี่เองเนี่ยสะสมอุปกรณ์การเดินทางประมาณ1ปีในการจะเลือกอุปกรณ์ของเพราะว่าของแต่เราไม่เคยใช้มาก่อนเก้าอี้เราไม่เคยนั่งเราไม่เคยกางเต็นท์มาก่อนเราต้องลองใช้ว่าไหนเหมาะกับตัวเราจริงๆการจัดงานกลางปีเนี่ยทำให้คนมาลองเตรียมตัววางแผนการเดินทางดูว่าใช้เต็นท์แบบไหนดีอุปกรณ์แบบไหนดีซื้อแพ็กเกจทัวร์แบบไหนอุปกรณ์พาหนะยังไงหลังจากนี้ไปแล้วจริงที่จะมีเริ่มทำเรื่องการเดินทางมากขึ้นเริ่มทำทริปไปทางลูกค้าพาคนอื่นไปเที่ยวให้เห็นว่าในการเดินทางเนี่ยมันมีความหลากหลายในการใช้ชีวิตยังไงบ้างเราจะเริ่มทำแบบนี้นี่จุดเริ่มต้นครับงาน My Life is Journey นะครับมีวันที่29วันแรกคือวันนี้นะฮะมีวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกวันที่2นะครับก็ยังมีเวลาอยู่อยากให้มากันครับแล้วก็สามารถดูข้อมูลได้นะครับที่ My Life is Official ครับทั้ง Facebook IG เว็บไซต์ฮะดูข้อมูลที่นี่ได้ต่อกันที่งานแถลงข่าว Vogue Gala 2019งานการ์ลาดินเนอร์ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยนิตยสาร Vogue Thailand ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ภาคไทยสุด Exclusive จาก14แบรนด์ชั้นนำโดยผลงานดังกล่าวจะถูกนำไปประมูลเพื่อนำเงินสนับสนุนโครงการ Vogue War on Next The Vogue Fashion Fund ค่ะงานจัดแถลงข่าววันนี้นะครับก็คือเป็นปีที่6นะครับที่เราที่โวกนะครับประเทศไทยได้จัดงานโวกกาล่าขึ้นมานะครับเราก็อย่างแรกคือเราต้องการที่จะนำเสนอความงามของผ้าไทยที่ให้กับต่างประเทศให้ดีไซเนอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาได้เห็นแล้วก็ให้เขาได้ความรู้จักกับผ้าไทยโดยที่เราส่งผ้าไทยไปให้ดีไซเนอร์ต่างประเทศออกแบบแล้วก็ดีไซเนอร์ต่างประเทศนั่นก็
จะออกแบบมาเป็นสินค้าที่เราเรียกว่าวันละประคายเพื่อกลับมาให้กับเรานำไปประมูลในงานโวกาล่าแล้วเงินที่ได้จากการประมูลเนี่ยเราจะนำไปสมทบโครงการโวกแฟชั่นฟันนะครับโวกฟูซองเน็กซ์หรือโวกแฟชั่นฟันเพื่อนำไปจุนเจือนำไปช่วยเหลือธุรกิจธุรกิจดีไซเนอร์ธุรกิจแฟชั่นในบ้านเราครับอันนี้จะจัดขึ้นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่7มิถุนายนนะครับที่โรงแรมสยามคูปินสกี้นะครับธนาคาร CIMB ไทยร่วมกับ Cat Radio จัดเดี่ยวไมโครโฟนในงาน Cat Talk Be The Victor ความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการลงมือทำโดยนำบุคคล5สตาร์ที่ลงมือทำสิ่งที่รักทั้งยงทรงยศบูเชลร์ภูมิวิภูริศไฟทวิสรุตและเลกาซี่คาเฟ่มาทอล์กประสบการณ์จริงส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังอยากเป็นตัวเองค่ะกันที่บรรยากาศการบวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง Who Why Where นำทีมโดยนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาและพระเอกหนุ่มไนกี้นิธิดลพร้อมนักแสดงคุณภาพอีกมากมายอาทิแท็กพรัญญูแจ็คแบ็คแจ็คจอร์จทัปปนัทต่ายสายทานและถังรักสองค่ะได้ไหมครับเพราะจริงๆแนวก็เป็นแนวของเขาเรียกว่าลึกลับแล้วกันเนาะเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยก็จะเป็นใช่ครับเพราะทุกเรื่องเนี่ยก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับความเล่นลับเรื่องของวิญญาณอะไรแบบนี้แล้วกันครับเนาะเป็นหนังที่ตื่นเต้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ก็มาเกี่ยวข้องด้วยครับแบบทั้งหมด3ปีใช่ที่ได้กี่เป็นพาร์ทอะไรครับผมรู้สึกว่าเป็นของวายนะครับวายนี่เป็นผู้ชายหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่สาววายไม่ใช่สาววายครับก็เป็นเรื่องของวายนะวายแปลว่าทำไมครับวายทำไมครับทำไมครับผมแล้วมีใครเรื่องไหนไหมครับผมจะได้เป็นพาร์ทที่พาร์ทแรกนี่ดูลึกลับนะดูลึกลับจริงๆก็ครั้งแรกเนาะครั้งแรกใช่ครับเพราะว่าเคยเห็นหน้าเห็นตากันเป็นพี่น้องในวงการนี่แหละแต่ว่าเราก็ไม่เคยเจอกันเนาะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกันก็รู้สึกดีใจนะดีใจได้เล่นกับพี่ทุกคนครับเห็นเขาก็ว่าเดือนหน้าแล้วนะพี่เร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะเดือนหน้าแล้วเดือนหน้ารู้สึกว่าจะคิวแรกน่าจะเป็นวันที่6หรือเปล่าห้าหกเร็วๆนี้ค่ะครับเป็นของพาร์ทที่ไนกี้ก่อนครับใช่แล้วครับผมประเดิมให้ก่อนเลยแล้วกันไนกี้กับน้องตายครับผมน้องตายใช่ไหมครับกับน้องตายที่ไนกี้กับน้องตายนะคะเรียกพี่โกรธเลยใช่ไหมครับวันนี้ได้คือจริงๆแล้วมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เล่นเป็นพระเอกนางเอกนะคะนี่เล่นเป็นแม่ไนกี้นะคะเล่นตัวเองด้วยใช่ก็ให้ทุกคนได้ติดตามนะค่ะไปกันที่การประกาศผู้ชนะการประกวด The GQ Gentleman Search 2019ท่ามกลางบรรยากาศปาร์ตี้สุดชิคภายในงาน The GQ Gentleman Search Party จัดโดย GQ Thailand นิตยสารและสไตล์แถวหน้าสำหรับผู้ชายจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผลการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินให้หมายเลข1โอ๊ตรัฐีวรรถโยธินเป็นผู้ชนะ GQ Man ประจำปี2019นี้ค่ะ
ครับงาน The GQ Gentleman Search นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่า GQ Man นะครับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วซึ่งก็ตรงกับนิตยสาร GQ Thailand ที่เป็นปีที่5เหมือนกันสิ่งพิเศษคือเอาสิ่งที่เหมือนกันก่อนละกันก็คือสิ่งที่เหมือนกันก่อนก็คือกติกาว่าเราคัดเลือกหนุ่มๆ มาให้ได้10คนพอ10คนเนี่ยเราจะก็นำขึ้นเว็บไซต์ให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเข้ามาโหวตในเว็บไซต์เป็นเวลา3อาทิตย์พอโหวตได้ท็อป3ปุ๊บเนี่ยก็เราก็จะมีคนที่คะแนนสูงที่สุด3คนซึ่ง3คนเนี้ยเราจะมาดูว่าคณะกรรมการจะเลือกจาก3คนนี้ว่าใครเหมาะสมที่จะมีคุณสมบัติที่เป็น GQ Man เดี๋ยว GQ เนี่ยเราตัดสินแค่มากกว่าแค่ภาพลักษณ์เราจะมีการสัมภาษณ์บุคลิกลักษณะนิสัยหรือสิ่งต่างๆของคุณเนี่ยอารมณ์ขันต่างๆเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คุณอาจจะได้คะแนนติด1ใน10ก็ได้ครับปิดท้ายกันที่บรรยากาศงานประกาศรางวัลความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจ The Best Product of the Year 2019คนที่4ณศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์โดยมีคนเนปดาวเปี่ยมน้อย CEO แบรนด์ ANL Cosmetics Spa เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะเนปดาวเปี่ยมน้อยนะคะเป็น CEO บริษัท ANL Cosmetics Spa ค่ะก็ดีใจมากนะคะแล้วก็คือสมกับที่เราตั้งใจพัฒนาให้แบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพอะค่ะแล้วก็เราตั้งใจจะแบบว่าจะให้มันไปในตลาดของ AEC เลยอะค่ะคือเราตั้งใจทำให้สินค้าเนี่ยมันดีเราได้รับรางวัลคือก็ดีใจมากจริงๆนะคะตัวที่ได้รับรางวัลนี้เป็นครีมกันแดดค่ะเป็นครีมกันแดดของ ANL นะคะคือแบรนด์ของเราอะค่ะชื่อ Powdery Soft Sunscreen ค่ะคือเป็นครีมกันแดดที่เหมือนช่วย cover ทุกอย่างค่ะเช่นปกปิดนะคะแล้วก็เบลอรูขุมขนได้ทันทีค่ะที่ใช้แล้วก็ปรับให้ผิวหน้าเนี่ยขาวกระจ่างใสนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะแล้วก็เรามีสารนะคะที่ป้องกันแสงที่มองไม่เห็นนะคะเช่นพวก visible light อย่างเงี้ยค่ะจุดเด่นของแบรนด์ของเราเนี่ยค่ะก็คือเราแบรนด์ของเราเนี่ยอยู่มาถึง9ปีอะค่ะ9ปีนี้คือเราค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะคะทั้งในส่วนของคุณภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของทุกๆอย่างที่ทำให้แบรนด์เนี้ยมันอยู่มาได้นานขนาดนี้ไม่ใช่สินค้ากระแสอะค่ะแล้วก็เราคิดว่าเราจะอิงเรื่องงานวิจัยด้วย Visible Light เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เรานำมาชูอะค่ะว่ามันป้องกันแสงแดดได้จริงๆมันเป็น Visible Light เนี่ยมันเป็นแสงที่อันตรายจริงๆอะค่ะแล้วเราเอาตัวเนี้ยขึ้นมาชูค่ะช่องทางการติดต่อในประเทศไทยมี2เพจในการก็คือเพจหลักนะคะของบริษัท ANL นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพจก็คือANL Official Thailand ค่ะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะมีแอดมินคอยให้คำตอบตลอดเวลาค่ะโดยคุณยานิสาขุนเจ๋งกรรมการผู้จัดการแบรนด์ผงซักฟอกแนนซี่ก็ได้เข้ารับรางวัล The Best Product of the Year 2019ด้วยไปฟังคำสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อยานิสาขุนเจ๋งค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แนนซี่นะคะผงซักฟอกไม่มีแป้งและสดาไฟค่ะพร้อมกับน้ำยาปรับผ้านุ่มแนนซี่ค่ะรู้สึกดีใจค่ะไม่คิดว่าแบรนด์บ้านๆเล็กๆอย่างเราจะมีขึ้นมายืนแนวหน้าได้รับรางวัล2รางวัลซ้อนเลยค่ะเป็นแบรนด์ท็อปแบรนด์ด้วยค่ะถ้าเป็นผงซักฟอกของเราจะไม่มีน้ำยาจะไม่มีสดาไฟและแป้งแช่3วันถึง7วันจะไม่บูดไม่เน่าน้ำยังคงใสโดยปกติและที่สำคัญน้ำที่เหลือเราสามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้ค่ะผลตอบรับจากผู้ใช้ชอบและประทับใจว่าไม่เคยใช้ผงซักฟอกยี่ห้อไหนที่แช่3วัน3คืนแล้วผ้ายังคงปกติเหมือนเดิมและไม่บูดไม่เน่าและไม่เหม็นด้วยค่ะตอนนี้วางแผนคือเราทำตลาดรอบนอกไปแล้วค่ะตอนนี้เราได้รับเชิญไปวางที่ห้างประเทศลาวค่ะก็คือวางเดือนหน้าแผนการตลาดของเราก็คือมีตัวแทนค่ะตัวแทนที่เป็นหลักใหญ่ๆคือแต่ละจังหวัดที่เราวางหมากเอาไว้นะคะคือให้เป็นจุดกระจายสินค้าของเราค่ะได้ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกแนนซี่เป็นราคานะคะจับต้องได้ราคาแค่69บาทนะคะมี3ขนาดมี25บาทนะคะแล้วก็69บาทแล้วก็8กิโล650บาทแล้วก็แนนซี่น้องใหม่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มที่แตกตัวด้วยแคปซูลนะคะหอมทั้งวันติดทนนานมากๆเลยนะคะอยู่ได้ทั้งวันกับเราเลยค่ะหาซื้อได้ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายและหน้าเฟซหน้าเพจนะคะแล้วก็ YouTube ค่ะงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นทุกๆงานทุกๆกิจกรรมบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกงานมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ